acid in opening walls or hack crane has shades เราจะต้องไปช่วยเปิด wall นะคะหรือว่าจะไปแฮกกล่องที่รถไฟก็ได้โดยเราจะต้องทำรวมกันทั้งหมด3อันนะคะเอ้ย3ครั้งนะคะถ้าเกิดเป็นการเปิด wall เนี่ยเพื่อนๆก็แค่ใครเปิดก็ได้นะคะสมมติว่าไปเป็นตี้4คนเนาะช่วยกันยิงบอสเสร็จแล้วเอาเหรียญไปเปิดห้องนิรภัยถ้าเกิดว่าห้องเปิดเสร็จเราก็จะได้เควสเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการแฮกรถไฟเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆในตี้เนี่ยไปทำการแฮกรถไฟแล้วก็แฮกเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะได้เควสนี้เหมือนกันทำแบบเดียวกันทั้งหมด3อันเลยก็ได้หรือว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งผสมกันก่อนแล้วแต่เพื่อนๆนะคะรถไฟแต่ละตาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆจะไปแฮกกล่องที่รถไฟเนี่ยก็ให้ทำการดูในแมปนะคะว่ารถไฟไปทางไหนเราก็โดดตามนะคะเวลาโดดเนี่ยอย่าเพิ่งลงต่ำมากเอาแบบกะว่าพอลงแล้วก็อยู่บนหัวขบวนพอดีเราจะได้ไปแฮกกล่องนั้นได้เลยข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเล่นเป็นตี้เพื่อนในตี้ทำเพื่อนทำผ่านเราก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าเกิดแบบเล่นคนเดียวก็ทำคนเดียวได้นะคะไม่ได้ยากมากทรายเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเควสนี้คนเดียวนะคะก็คงจะเลือกเป็นลงไปแฮกกล่องรถไฟมากกว่าเพราะว่ามันง่ายกว่ากล่องมันหน้าตาแบบนี้นะคะก็เข้าไปกดแฮกค่ะแล้วก็รอนะคะระหว่างที่รอเนี่ยเราสามารถเปิดของได้อีก4จุดนะคะมันจะอยู่ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรอะตรงจุดรอยต่อขบวนมั้งประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้ของไอ้กล่องเล็กนะคะกล่องเล็กมันก็จะมีปืนมีกรอกบางทีก็มีกรอกเยอะบางทีก็น้อยแล้วแต่นะคะแต่ว่าไอ้กล่องใหญ่เนี่ยมันจะมีพอสำหรับ2คนสักคิดว่า2คนก็เยอะละสำหรับการยึดกล่องนะคะถ้าเกิดมี 3-4 คนแล้วก็มาแย่งกล่องนี้กล่องเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอนะคะจำนวนปืนอาจจะพอได้แต่ว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยแฮกกล่องจะใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็ทรายไม่แน่ใจว่าเราสามารถขึ้นมาเปิดแล้วก็โดดลงได้ไหมนะคะเพื่อนๆก็ต้องลองดูแต่ว่าตอนที่ทรายทำเควสนี้เนี่ยทำคนเดียวใช่ไหมก็เลยทำแบบทำให้ดูแบบที่ไม่ได้โดดลงนะคะใครอยากจะเทสว่าโดดลงคือเปิดกล่องก่อนแล้วก็โดดลงได้ไหมก็ลองดูได้นะคะทำได้ยังไงแล้วก็มาบอกกันด้วย